ก่อนที่เราจะนำระเบียบวิธี finite element นะครับพวกระเบียบวิธีถ่วงน้ำหนักเศษตกค้างเนี่ยไปใช้กับสมการที่เราเรียนในทางวิศวะของเราเนี่ยนะครับวิศวะเครื่องกลเราเนี่ยต้องบอกก่อนว่าสมการของเราเนี่ยวิศวะเครื่องกลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสมการอันดับ2นะครับแล้วเป็นสมการเชิงเส้นด้วยดังนั้นเราก็เลยมาพูดถึงสมการเชิงเส้นอันดับ2กันก่อนนะครับก็คือผมพูดถึงตัว linear second order นะครับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญนะครับเอาอันนี้ก่อนเอาง่ายๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขยายไปอนุพันธ์ย่อยนะครับนะแล้วเดี๋ยวค่อยขยายไปอนุพันธ์ย่อยขีดเส้นใต้สักนิดนึงรูปแบบของสมการเป็นยังไงครับรูปแบบของสมการผมเขียนแบบลีเนียร์นี้นะ ax นะครับแล้วก็อะไรครับแล้วก็เดี๋ยวผมเขียนอย่างนี้เลย d square y by dx square แบบนี้นะ dx นะครับแล้วก็ dy by dx แล้วก็ตรงนี้เป็น cx เป็นฟังก์ชันของ x ได้นะครับ abc เนี่ยทางขวาก็เป็น fx แบบนี้ตรงนี้ต้องการเงื่อนไข2เงื่อนไขนะครับต้องการ2เงื่อนไขนะครับนะครับ2เงื่อนไขทีนี้ไอ้2เงื่อนไขเนี่ยแหละครับมันเป็นตัวบ่งชี้ว่ามันเป็นสมการเขาเรียกมันเป็นปัญหาแบบไหนเป็นค่าเป็นปัญหาค่าเริ่มต้นหรือเป็นปัญหาค่าขอบนะครับไอ้ตัว ax นี่เป็นฟังก์ชันของ x ถ้าเป็นฟังก์ชันของ y นะถ้าเป็นฟังก์ชันของ y เมื่อไหร่มันหรือว่าเป็น dy by dx อะไรที่มันมี y อยู่อ่ะมันจะไม่ใช่ลีเนียนะครับ abc เนี่ยเป็นฟังก์ชันของ x อย่างเงี้ยเป็นลีเนียอยู่นะครับทางด้านขวามือก็เป็น fx นะครับ fx ได้ถ้า fx เป็น0ก็เป็น homogeneous นะครับถ้า fx ไม่ใช่0เมื่อไหร่ก็เป็น non homogeneous นะครับอันนี้แหละก็บอกว่าเนี่ยถ้ามันเท่ากับ0ก็เป็นไงครับเขาเรียกว่า homogeneous นะครับถ้ามันไม่เท่ากับ0เขาเรียกว่า non homogeneousไม่เอกพันธ์นะครับภาษาไทยเขาเรียกไม่เอกพันธ์ถัดมาทีนี้เรามาดูว่าแล้วไอ้สองเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้สมการของคุณเนี่ยมันเป็นชนิดต่างๆได้ยังไงนะครับก็คือในกรณีที่อันแรกสุดเนี่ยมันจะเป็น initial value problem ได้ยังไงนะครับถ้ามันเป็น initial value problem นะครับปัญหาค่าเริ่มต้นนะแปลเป็นไทยด้วยนะปัญหาค่าเริ่มต้นนะครับก็คือไอตัวกำหนดเงื่อนไขนะครับก็คือกำหนด2เงื่อนไขที่จุดเดียวกันที่จุดเดียวก็คือ x เดียวอ่ะ x ค่าเดียวอ่ะคือ x ค่าเดียวกำหนด2อย่าง x ค่าเดียวเนี่ยกำหนดอะไรครับกำหนดง่ายๆเลยกำหนด y กับผมเรียก y prime แล้วกันอย่างนี้แล้วกันพูดง่ายเลยเนี่ยก็คือตรงเนี้ยจะเป็น initial value problems นะครับจริงๆเติม s เพราะว่ามันบางทีมันเขาเรียกอะไรอ่ะพูดเป็นกรณีทั่วไปนะครับพูดกรณีทั่วไปก็คือมันปัญหามันเยอะแหละแต่ถ้าไอ้อย่างนี้อ่ะผมตัดความเป็นทั่วไปทิ้งแล้วกันนะครับผมลบ s ทิ้งดีกว่านะครับก็คืออันนี้เป็นถ้าพูดแบบลบ s อย่างเงี้ยถ้าลบตัว s ทิ้งไปแบบเนี้ยนะครับก็คือมันเป็นตัวแทนของปัญหาค่าเริ่มต้นทุกปัญหาเลยนะครับมันเป็นตัวแทนอันนี้ผมสื่อความหมายในแบบตัวแทนแบบกลุ่มใหญ่เลยนะครับนะก็คืออย่างเช่นเวลาคุณเรียนไอตัว vibration เงี้ยเวลาคุณเรียน vibration เนี่ยเวลาคุณเรียน vibration มันก็จะมีปัญหาการสั่นสะเทือนใช่ไหมครับแล้วคุณก็จะบอกว่าไอตอนเริ่มต้นเนี่ยมันอยู่ที่ตำแหน่งไหนความเร็วเริ่มต้นเท่าไหร่เนี่ยพวกไดนามิกทั้งหลายเนี่ยจะเป็นปัญหาค่าเริ่มต้นนะครับก็คือมันจะเกี่ยวข้องกับเวลานะครับตัวแปรอาจจะเป็นตัว x เนี่ยเขาเรียกว่า time like variable คือตัวแปรที่เปรียบเสมือนตัวแปรเวลานะครับตัวแปรเสมือนเวลาผมใช้ภาษาไทยว่าตัวแปรเสมือนเวลานะครับวิธีการหาคำตอบเขาเรียก time matching time matching ก็คือเวลาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ matching ก็เหมือนเดินสวนสนามก็คือ time matching ก็คือเวลาเพิ่มไปเรื่อยๆก็หาคำตอบไปเรื่อยๆนะครับอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของ initial value problem นะครับทีนี้ถัดมาถ้าเป็นปัญหาค่าขอบนะครับ boundary value problem นะครับ
ปัญหาค่าขอบอย่าไปเรียกเป็นปัญหาขอบเขตเลยนะผมเคยใช้อย่างนั้นมาสมัยที่ผมยังประสบการณ์น้อยอ่ะผมใช้ปัญหาขอบเขตอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยโอเคปัญหาค่าขอบก็คือคุณมีโดเมนก็คือกำหนดโดเมนคุณอ่ะมีเขาเรียกอะไรเป็นช่วงอ่ะเออคุณก็กำหนดที่ขอบอ่ะซ้ายขวาอะไรเงี้ยนะเออจริงๆไม่จำเป็นต้องกำหนดขอบซ้ายขวาก็ได้นะแต่ว่าเป็นกำหนดที่สองจุดแล้วกันกำหนดเงื่อนไขที่สองจุดนะครับก็คืออะไรครับก็ x เท่ากับ ax เท่ากับ b อันนี้ในกรณีที่ในกรณีที่สมการเนี่ยนะครับสมมุติสมการคุณนิยามในช่วงนี้สมการนิยามบนช่วงเนี่ยนิยามบนช่วงเนี้ยนะครับบนช่วง a น้อยกว่า x น้อยกว่า b แล้วไอ้ตรงเนี้ยที่คุณกำหนดเงื่อนไขเนี่ยมันไปเติมเต็มว่าที่ x เท่ากับ a เงื่อนไขเป็นอะไรที่ x เท่ากับ b เงื่อนไขเป็นอะไรนึกออกไหมครับก็คือเนี่ยคุณต้องกำหนดที่2จุดแบบนี้นะครับแล้วจะบอกว่าไอ้ระเบียบวิธี finite element ของเราเนี่ยมันชอบมากเลยชอบกับชอบที่จะใช้กับปัญหาค่าขอบมันง่ายมันตรงๆเลยนะครับมันตรงๆเลยใช้กับปัญหาค่าเริ่มต้นก็ได้แต่ว่ามันจะมีเค้าเรียกอะไรมันยังมีนิดหน่อยมีความไม่ตรงไปตรงมาอยู่เล็กๆน้อยๆอยู่นะครับแต่มันจะใช้ได้อ่ะแหละนะครับไม่เป็นไรหรอกนะครับใช้ได้แต่ว่าถ้ากับปัญหาค่าขอบนี่คือตรงไปตรงมาทีนี้ไอชนิดของปัญหาเนี่ยแหละมันเป็นตัวบ่งชี้ว่า finite element ใช้แล้วประสบความสำเร็จแค่ไหนนะครับคือถ้าเป็นปัญหาค่าขอบนี่ประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับแล้วไอปัญหาที่เราจะเรียนในเครื่องกลเราเนี่ยก็พวกความร้อนพวกของแข็งเนี่ยปัญหาค่าขอบทั้งนั้นเลยครับโอ้โหมันลงตัวก็คือมันใช้แล้วมีประสิทธิภาพมากนะครับส่วนปัญหาพวกค่าเริ่มต้นพวกไดนามิกส์พวก vibration จริงๆก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่สุดอ่ะยังไม่สุดนะครับหมายถึงผมยังรู้ไม่สุดแล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าเอาพวกนั้นมาเติมด้วยโอ้โหเนื้อหามันจะเขาเรียกอะไรบานมากเลยครับมันจะเยอะมากสอนไม่ทันนะครับเพราะนั้นเราเอาแค่ฮีทเอาแค่ไอตัวของแข็งอ่ะ solid mechanics of material อะไรเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องคานเนี่ยเติมเข้าไปเนี่ยแค่นี้ก็สอนไม่หมดแล้วครับแค่นี้ก็คือเรียกว่าใช้เวลาเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ได้แสดงให้เห็นประสิทธิภาพของ finite element กระบวนการในการใช้งานได้เต็มที่แล้วถ้าคุณจะเอาไป apply กับปัญหาค่าเริ่มต้นพวก vibration พวกอะไรอย่างอื่นๆเนี่ยอันนี้คุณต้องไปต่อยอดเอาเองต้องไปเสริมเพิ่มทีหลังนะครับซึ่งโอ้ยมีที่ให้ค้นคว้าอีกเยอะ